และในที่สุดเวลาที่เพื่อนๆรอคอยก็มาถึงแล้วครับวันที่ผมสั่ง Lazada แล้วเจอของเสียต้องคืนของครับอ่ะเนี่ยแหละครับหลังจากคืนสินค้าไปนะครับตั้งแต่ตอนช่วง 11:00 นนะครับตอนนี้ตอนบ่าย 2:54 ครับเขาก็พิจารณาเรียบร้อยครับบอกว่าการพิจารณาคืนเงินของท่านเสร็จสิ้นแล้วครับเพื่อนที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงสำหรับวันนี้ครับผมก็ได้สั่งเครื่องดักยุงมานะครับจาก Lazada นะครับตัวนี้นะฮะแล้วปรากฏว่าสั่งมาใช้งานไม่ได้นะครับเสียปลั๊กไฟไม่ติดนะฮะก็คือของเสียนั่นเองครับดังนั้นครับวันนี้ผมจะคืนของ Lazada ครับโดยการลงทะเบียนคืนแบบออนไลน์นะครับก็เดี๋ยวไปดูแล้วกันนะครับว่ามันเสียยังไงอะแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าของที่เสียจาก Lazada นะครับไม่ได้หมายความว่า Lazada ไม่ดีหรือผู้ผลิตไม่ดีนะครับของจากโรงงานทุกตัวเนี่ยมันมีดีเฟกต์นะครับมันมีโอกาสที่จะเสียได้นะครับแต่ถ้าเราซื้อมาแล้วจ่ายตังค์ไปแล้วแล้วเราคืนของได้นะครับเราก็ไม่ต้องกังวลนะดังนั้นครับเดี๋ยวผมส่งตัวนี้คืนไปก่อนนะครับเดี๋ยวสั่งตัวใหม่มาใช้แทนสำหรับของชิ้นนี้นะครับก็จะเป็นโคมดักยุงมัลติฟังก์ชันนะครับยี่ห้อก็คือเย็ดครับเย็ดครับพบถ้าผมอ่านผิดขอโทษด้วยแล้วกันนะครับก็รุ่น YG5623 นะครับก็จะไม่พูดอะไรมากนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยปัญหามันคือสั่งมาแล้วมันใช้งานไม่ได้ครับก็นี่คือใบสั่งซื้อของLazada นะเราก็จะได้มาแบบนี้นะครับเป็นใบส่งสินค้าที่เราสั่งของจาก Lazada ทุกคนจะมีมานะครับทีนี้สำคัญมากทุกครั้งเนี่ยครับเวลาเราจะคืนของเนี่ยนะจะคืนของที่เราแกะออกมาเนี่ยนะครับให้เราถ่ายรูปนะในกรณีที่แกะออกมาแล้วมันแตกหักนะครับหรือใครถ่ายวิดีโอก็ดีนะครับผมถ่ายวิดีโออยู่แล้วนะเพราะผมทำรีวิวสินค้าทีเนี้ยปัญหาผมคือเนี่ยคือปกติสวิตช์เนี่ยมันก็ต้องออนออฟเปิดปิดได้ใช่ป่ะตัวนี้มันเป็นไฟ LED มันก็ต้องมีแสงใช่ไหมข้างในเนี่ยมันมีระบบพัดลมมันก็ต้องหมุนใช่ไหมนะครับอ่ะนั่นครับมันเป็นสิ่งที่ของชิ้นนี้จะต้องทำได้ครับอ่ะผมเสียบปลั๊กปึ๊บเสียบปลั๊กเรียบร้อยแล้วอ่ะเปิดไฟนะฮะเห็นไหมครับไฟไม่หมุนนะครับพัดลมเนี่ยเปิดไฟเปิดปิดอ่ะไม่ทำงานเห็นไหมครับอ่ะอย่างนี้แน่นอนครับมันคือเสียก็นานมากแล้วนะครับที่สั่งของ Lazada มาแล้วไม่เคยมีปัญหาครับก็เลยไม่ได้ทำรีวิววิธีการคืนสินค้าให้นะก็วันนี้ครับมีปัญหาละนะดังนั้นก็เดี๋ยวจะไปคืนสินค้านะครับวันนี้ผมจะคืนสินค้าแบบออนไลน์นะครับก็เดี๋ยวจะทำให้เพื่อนดูครับว่าขั้นตอนการคืนสินค้า Lazada แบบออนไลน์เนี่ยมีขั้นตอนที่ต้องทำยังไงบ้างสำหรับตอนนี้นะครับเราก็จะมาส่งคืนสินค้า Lazada ครับด้วยระบบออนไลน์ครับก็ก่อนอื่นครับก็เข้ามาบนหน้าจอของ Lazada ก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมล็อกอินนะครับด้วยบัญชีที่เราสั่งซื้อของเนี่ยแหละหรือถ้าเกิดใครซื้อของโดยวิธีอื่นครับไม่มีบัญชีฮะก็ทำการใช้อีเมลครับที่เคยซื้อของอะก็ล็อกอินเข้ามาได้เหมือนกันนะครับผมก็ตอนนี้ใช้บัญชีของคุณกล้วยเนาะจะเป็นดวงพรอันนี้เมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็ให้ไปที่รายการสั่งซื้อของฉันครับนี่หลังจากนั้นก็จะเห็นครับว่ารายการสินค้าของเราเนี่ยมีอะไรบ้างสั่งซื้ออะไรไปแล้วบ้างครับคือจริงผมสั่งคือของ Lazada เยอะมากอ่ะก็นี่เป็นครั้งแรกครับในรอบ3ปีที่จะต้องกลับมาคืนของแบบนี้ฮะอ่ะก็มันใช้ไม่ได้ครับก็ต้องคืนนะครับอ่ะเสร็จแล้วก็ผมจะคืนตัวนี้นะครับโคมไฟดักยุง LED นะฮะก็มากดนะครับที่ปุ่มจัดการคำสั่งซื้อหลังจากนั้นครับคุณจะเห็นครับว่าสถานะเนี่ยสินค้าส่งแล้วนะสำหรับการคืนสินค้าเนี่ยคุณจะต้องดูที่สถานะส่งแล้วครับแล้วก็ตรวจสอบให้ดีครับว่าของยังอยู่ในระบบการคืนครับหรือว่ายังอยู่ในประกันของ Lazada นี่ผมเพิ่งของเพิ่งถึงครับไม่ถึง7วันนะครับนี่ดังนั้นก็ตอนนี้คืนได้แน่นอนนะครับผมก็กดคืนสินค้าเลยครับเมื่อเข้ามาครับเราก็ต้องเลือกเหตุใดเราถึงต้องการคืนสินค้านะของผมเนี่ยมันใช้งานไม่ได้ครับเดี๋ยวดูก่อนนะฮะนี่ครับสินค้าใช้งานไม่ได้นะครับแบบนี้นะครับระบุรายละเอียดนะครับก็ใส่รายละเอียดครับที่จำเป็นนะครับ
ตัวรายละเอียดเนี่ยไประบุให้ชัดเจนนะครับว่าเพราะอะไรครับเพื่อความง่ายนะครับแล้วก็การตัดสินใจในการคืนนะครับผมก็จะเป็นเครื่องเสียบปลั๊กไปแล้วครับก็เปิดไม่ติดนะครับไม่สามารถใช้งานได้นะก็ต้องคืนครับครับสำหรับของผมครับก็อย่างที่บอกครับทุกครั้งก็คือจ่ายผ่านบัตรเครดิตครับดังนั้นก็คือสามารถคืนเงินผ่านบัตรเครดิตได้เลยนะครับส่วนคนที่จ่ายระบบอื่นนะครับเขาก็น่าจะมีการติ๊กแบบอื่นขึ้นมานะฮะการคืนสินค้าครับเราสามารถเลือกครับจุดส่งสินค้าครับนี่ใกล้บ้านได้เลยจะส่งแบบไปรษณีย์เนาะหรือว่าจะส่งที่เซเว่นก็ได้นะครับเราสามารถกดดูเลือกสถานที่ตั้งของสถานที่ที่เราจะเอาไปส่งได้นะครับว่ามีเซเว่นไหนใกล้ๆเราบ้างนะครับเราก็ดูว่าต้องเป็นเซเว่นที่เป็นศูนย์จัดส่งของ Lazada ด้วยนะครับอย่างผมอยู่ที่อุดรใช่มั้ยเราก็สามารถมาเลือกได้เลยครับว่าอุดรธานีนะครับอำเภอผมอยู่อำเภอเมืองนี่เห็นมั้ยครับเต็มเมืองเลยครับส่งไหนก็ได้ฮะเราก็มาดูครับว่าบ้านผมใกล้ๆตรงไหนนี่ครับเซเว่นหน้าบ้านเลยครับนี่ส่งได้ฮะผมก็เลือกสาขานี้เลยนี่ครับรหัสสาขาจะเป็น01125นะผมก็เลือก7สาขา1125อันนี้นะครับนี่ครับแล้วก็เราก็กดว่าฉันได้อ่านและยอมรับนโยบายแล้วนะครับก็ยังไงก็ตามครับเราสามารถไปอ่านนโยบายการคืนสินค้าได้ก่อนนะครับเพื่อความเข้าใจตรงกันครับครับนโยบายการคืนสินค้าของ Lazada นะครับก็จะเป็นตามนี้ครับสินค้าทั้งหมดที่ขายในเว็บไซต์ในประเทศไทยนะครับก็จะคืนได้ครับเห็นไหมครับในประเทศไทยนะครับดังนั้นของที่สั่งจากต่างประเทศเนี่ยก็ต้องดูเงื่อนไขของเขาด้วยนะครับก็ของในประเทศไทยครับคืนได้ใน7วันนะครับและหากคุณพบสัญลักษณ์นะครับอีกแบบนึงนะที่คืนได้14วันก็จะคืนได้14วันด้วยนะครับก็ดูว่าเป็นรับประกันแบบไหนนะครับส่วนสินค้าประเภทไฟล์ดาวน์โหลดสินค้าดิจิตอลอีบุ๊กบัตรเติมเงินอะไรพวกนี้นะครับจะไม่อยู่ในการคืนครับก็คืนไม่ได้นะฮะแล้วถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกว่าเสื้อผ้าที่เป็นอันเดอร์แวร์อะไรเงี้ยก็คืนไม่ได้เนาะไม่แน่ใจนะครับก็ไปดูรายละเอียดให้ชัดเจนแล้วกันครับเพราะสินค้าแต่ละประเภทเนี่ยประกันไม่เหมือนกันนะครับกลับมาที่การคืนของเราเมื่อเสร็จเรียบร้อยครับนี่เรากรอกเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดส่งแบบฟอร์มนี่ครับคำสั่งคืนเสร็จเรียบร้อยฮะอุ้ยนี่เขาขึ้นมาด้วยนะครับเขาบอกว่าท่านสามารถเก็บสินค้าไว้โดยไม่ต้องส่งคืนก็ได้นะครับการคืนเงินของคุณอยู่ในระหว่างการดำเนินการคืนสินค้าของคุณได้นะครับก็มาดูรายละเอียดครับซึ่งหลังจากตอนนี้นะครับเรียบร้อยแล้วการคืนของเราก็เข้าระบบแล้วนะครับซึ่งของผมเนี่ยเขาบอกว่าก็ถ้ามันเสียก็เอาไว้เลยฮะไม่ต้องส่งคืนก็ได้ดังนั้นก็เดี๋ยวลองเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับเก็บไว้ก่อนเพราะยังไงก็ใช้ไม่ได้อยู่แล้วนะฮะก็เดี๋ยวถ้าเกิดเขาให้ส่งต้องส่งคืนจริงก็เดี๋ยวก็ส่งกลับคืนไปนะครับก็เดี๋ยวเราค่อยมาตามดูนะครับว่าการดำเนินการต่างๆเนี่ยมันจะเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็จะได้รับเงินคืนภายในกี่วันนะครับเนี่ยแหละครับหลังจากกดคืนสินค้าไปนะครับตั้งแต่ตอนช่วง11โมงนะครับตอนนี้ก็มาเปิดดูอีกทีนะครับตอนบ่าย 2:54 ครับเขาก็พิจารณาเรียบร้อยครับบอกว่าการพิจารณาคืนเงินของท่านเสร็จสิ้นแล้วครับเราจะคืนเงินท่านผ่านบัตรเครดิตครับแค่นี้เองเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็ได้เงินคืนครับแต่ว่าก็ต้องรอเรื่องของรอบตัดบัตรเครดิตนะก็เนี่ยแหละเป็นส่วนหนึ่งที่แนะนำว่าเพื่อนๆก็ควรจะซื้อของ Lazada ครับผ่านการตัดบัตรเครดิตครับมันก็จะสะดวกกว่านะครับการเคลมของคืนเงินอะไรอย่างเงี้ยทำออนไลน์ก็ง่ายมากเลยนะครับส่วนคนที่ซื้อแบบเก็บเงินปลายทางนะครับจะใช้เวลาการประเมินอะไรต่างๆนานกว่าเนาะแต่ว่าอันเนี้ยที่มันเร็วด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่าของชิ้นเนี้ยมันไม่ต้องส่งคืนครับเพราะว่าถ้าต้องส่งคืนเนี่ยเราก็ต้องรอของกลับไปถึง Lazada เนาะรอตรวจสอบอะไรต่างๆนานานะครับก็ลองดูครับกับวิธีการคืนของแบบออนไลน์บน Lazada แบบนี้ครับครับก็จบเรียบร้อยครับกับขั้นตอนการส่งของคืน Lazada นะครับด้วยตัวเองนะครับแบบออนไลน์ง่ายมากเลยใช้เวลาไม่ถึง3นาทีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สามารถส่งของคืนได้ที่7ใกล้บ้านด้วยนะครับแต่ของผมเนี่ยโชคดีครับไม่ต้องส่งคืนนะครับ Lazada บอกว่าตัวนี้เนี่ยเสียไม่ต้องส่งคืนครับแต่เดี๋ยวคืนเงินให้นะก็โอเคอยู่ผมครับ David Boom นะครับรู้ก่อนซื้อครับจะได้ไม่ผิดหวังกับคลิปรีวิวสินค้าแบบนี้ทุกวันศุกร์และวันเสาร์ครับเวลา 20:00 นตรงและคลิปอื่นครับตามใจผมครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ